ันนี้วันที่29มีนาคม2563ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่สำรวจเส้นทางบนเกาะแกรนด์ไอแลนด์นิวยอร์กซึ่งก็เป็นโซนที่ใกล้น้ำตกแองการ่าเป็นเส้นทางที่จะไปวัดด้านหลังวัดเชียงรายราวน้ำตกแองการ่าเห็นต้นไม้มันฉีกมาหลายเดือนแล้วต้นไม้ที่นี่มันไม่ทนเหมือนบ้านเราประมาณว่าเหมือนเป็นต้นไม้เปราะบางมากหมดอายุเร็วสู้ต้นไม้บ้านเราไม่ได้จะพาไปดูอันนี้จะลักษณะทุกขลักษณะและอนัตตลักษณะของธรรมชาติที่แสดงให้เราเห็นตอนนี้คนไทยก็เป็นทุกขลักษณะเหมือนกันเหนื่อยไม่รู้ว่าตัวเองแก่ก็ตอนเร็วนี่แหละโอ้เหมือนกับที่พุทธเจ้าสอนว่าที่มันทำว่ากลิ่นขลังจริงๆเนี่ยโอ้ทำหน่อยโอ้วัดสิ้นไม่ได้หรือว่าเสียว่ามันมันเสียงยิ่งกว่ารอดใต้ท้องช้างอีกนั่นแหละ
โอเคตรงนี้ไม่มีลวดหนามโอ้ได้เราในที่สุดก็ถึงเขตวัดโพธิ์เกียรติบนเนื้อที่ร้อยกว่าไร่แล้วนี่คือวัดโพธิ์เกียรติเราเข้าสู่วัดก็ปลอดภัยแล้วไม่กล้าเดินต่อเพราะว่าเหนื่อยวันนี้อากาศร้อนด้วยถ้าหน้าหนาวนี่จะเดินดีหน่อยหน้าร้อนเดินไม่ไหวเดี๋ยวจะเข้าไปเยี่ยมกุฏิป่าหน่อยวังวัดโปรดเกียรติก็ไม่แพ้เขาเหมือนกันสวยเหมือนกันนะยังว่าแล้วมันเดินบ่อยแล้วแล้วจะเกล็ดก็สวยงามจะพาเดินลุยป่าต้องใส่ลอยกวางมาย่ำแต่เช้าเลยน้ำขุ่นหมดเลยมีไม้ด้วยระวังไม้ดีตายน้ำล้วนๆเลยนี่คือกุฏิกรรมฐานของวัดโพธิ์เกียรติเทพารามแต่ก่อนนี้เป็นทัพยิงกวางยิงสัตว์เขาเป็นการล่าสัตว์ของอเมริกาแต่ตอนนี้พระยึดมาเป็นล่าความสงบภายในแล้วมีใครอยู่ไหมบางวันก็มีมือดีมาแกะประตูเล่นเหมือนกันคงต้องส่งกล้องเข้าไปก่อนอยู่ไหมโอ้ลุกเลยอ่ะเปิดหน้าต่างเลย
นี่ตรงที่เขาไว้สำหรับสองกว้างพับลงมาจะเป็นประมาณนี้